สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับนี่ต้องเตรียมมาบอกว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปเด็กเอาของมีคมมาวางซึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับก็วันนี้จะมาต่อชุดที่เหลือของ LOZ นะผมต่อไว้แล้ว 2,000 ก็คือเจ้า10ล้อสู้ชีวิตแล้วก็ซาลิงนะต่อไปแล้ว 2,000 นะครับกลับมาต่ออีกให้มันจบซีรีส์นี้นะครับก็ยังเหลืออะไรอ่ะนี่นะรถเต่ารถกระบะนะครับคลาสสิกนะรถปูนแล้วก็รถไฟขบวนกลางนะครับคลิปนี้น่าจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทแล้วกันนะครับก็คือพาร์ทเนี้ยจะต่อ2แบบเลยมาเอาซองมาก่อนต่ออะไรดีเพื่อนๆเรามาต่ออะไรดีเอาเป็นรถไฟขบวนกลางกับรถเต่าแล้วกันนะครับนี่แกะออกมาแล้วไข่ LOZ เนี่ย99บาทเดี๋ยววันนี้ต่อ2อันเลยยังไงก็ติดตามกันนะครับเดี๋ยวจะสปีดวิวเช่นเคยนะต่อ2ชิ้นเลยวันนี้จะใช้เวลากี่ชั่วโมงลองเดากันดูว่าจะใช้เวลานานไหมนะครับโอเคต่อเลยเรียบร้อยใช้เวลาพอสมควรนะประมาณเกือบ40นาทีนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่สายต่อนะนี่นะครับประมาณนี้อะให้ดูที่รถโฟกก่อนนะครับรถโฟกก็จะมาในรูปลักษณ์ของสีฟ้าขาวออกเทาๆนะครับมีสติกเกอร์ปิดรอยต่อช่วงนี้นะครับมีกระจกหน้านะครับเปิดประตูอะไรไม่ได้นะล้อก็นี่นะครับเป็นล้อแบบนี้แนวคลาสสิกหน่อยนะครับก็จะเป็นช่วงด้านหลังมีทะเบียนนะเป็นตอง9ไม่ใช่ตอง9 9 4ตัวสินะประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับลองใส่เล่นก่อนก็หนึบดีนะนะครับลองเทียบกับขนาดของเจ้ารถ6ล้อสู้ชีวิตนะครับนี่เป็นรถโฟกที่ผิดสกิลนะครับคืองานตัวต่อแบบนี้มันไม่ค่อยมีสกิลอยู่แล้วล่ะนะคงไม่เทียบกันไม่ได้ก็คงเป็นแบบเอาไว้วางโชว์นะครับฮ่าๆประมาณนี้นะครับนี่ก็คือส่วนของรถเต่านะครับใช้ได้นะใช้ได้อยู่นะส่วนต่อไปเป็นรถไฟขบวนกลางนะครับขอเลื่อนก่อนย้ายมาอย่างนี้ก่อนรถไฟขบวนกลางไม่มีอะไรครับคือมันเอาไว้ต่อกับชุดที่แล้วของ EP ที่3นะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็น EP ที่3นะครับนี่รถไฟเอาให้ดูก่อนก็จะมีส่วนของประตูนะครับให้เห็นช่วงนี้แล้วก็เป็นช่องหน้าต่างใสๆนะครับขนาดพอดีนะครับฝ่ามือนะครับแล้วก็จะมีเป็นจอยตรงนี้ไว้ต่อพ่วงครับต่อกับชุดนี้นี่ก็คือชุดที่จะต้องต่อพ่วงกันอันนี้จะเป็นหัวรถไฟนะครับวิธีการต่อก็คือตรงนี้มันจะเป็นจอยไว้เป็นผมเรียกว่าจอยตัวรับกับจอยตัวบวกตัวพ่วงนะครับนี่จะมีอีกด้านหนึ่งก็เสียบเข้าไปเลยนี่แค่นี้เองนะครับขอเสียบก่อนไม่กล้าเสียบแรงกลัวหลุดล้อหลุดละนี่นะครับก็จะประมาณนี้ใส่ก่อนหลุดนี่นะครับแต่ผมว่ามันต้องเอาไอ้ชิ้นส่วนตรงนี้ออกก่อนนะผมว่ามันต้องเอาไอ้ตรงช่วงรอยต่อเนี่ยออกก่อนนะครับไม่งั้นมันจะต่อกันไม่สนิทนะความรู้สึกผมนะนี่นะครับมันก็จะเป็นต่ออย่างนี้เข้าไปอย่างนี้นะดึงออกก่อนกลัวหักนี่นะครับพ่วงมันจะเป็นตัวต่ออย่างนี้นะครับก็เป็นกระบวนการนะครับคร่าวๆนะขอเป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับของชุดซีรีส์ที่4เดี๋ยวเหลืออีก2คันต่อให้ครบแล้วก็เดี๋ยวมันเรียง6คันเลยน่าจะสวยพอสมควรเดี๋ยวคงได้มีซีรีส์ LOZ นี่ทั้งหมดมาวางเลยกี่คันนะครับซีเก้งทอยสะสมมาแล้วกี่คันนะคร่าวๆประมาณนี้เจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยนะครับสวัสดีครับผมเรียงก่อนเอาเรียงอย่างนี้แล้วกันสวยอยู่นะฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ